ลุยเต็มที่ค่ะสำหรับนักแสดงจิตอาสาบินบรรลือฤทธิ์นะคะที่ล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็ได้เผยคลิปขณะที่ลงพื้นที่ช่วยเหลืออดีตพระเอกดาวพระศุกร์ค่ะคุณพลพลาพรซึ่งได้เผยนะคะว่าตอนนี้กำลังแย่ป่วยจนไม่สามารถเดินได้ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแล้วญาติพี่น้องต่างคนก็ต่างทำงานส่วนแฟนก็เลิกกันไปนะคะไม่ได้มาดูแลซึ่งก่อนหน้าเมื่อช่วงประมาณปี2561ค่ะก็ได้มีข่าวว่าคุณพลนั้นประสบอุบัติเหตุล้มนะคะทำให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งคุณบินได้เผยอีกด้วยค่ะว่าขณะพูดคุยกันนั้นคุณพลยังพูดรู้เรื่องและก็พอนึกถึงเรื่องราวในอดีตได้ก่อนจะเป็นคนอุ้มคุณพลขึ้นรถเพื่อพามาที่บ้านสุขสุดท้ายเป็นพื้นที่สำหรับคนชราและผู้สูงอายุซึ่งหนุ่มบินนะคะได้ควักเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่สั่งสมมาตั้งแต่ต้นเป็นยอดทานน้ำใจเพื่อจัดสร้างบ้านพักดูแลคนชราที่ถูกทอดทิ้งอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาค่ะแสดงเจตนาเข้าร่วมบุญอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้สร้างบ้านพักคนชราขึ้นมีชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายนั่นเองค่ะอันตรายนี้เราเอาผ้ามาคลุมเลยตรงนี้เราก็เอาผ้าอีกอะไรเธอเนี่ยทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ยังมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ